อัปปมาเทนะสัมปาเทถะก่อนทำการศึกษาวิชาปัฏฐารูปสิทธิเบื้องต้นว่าด้วยนามเรามาอ่านกัจจนะสูตรกันก่อนนะวันนี้เราจะอ่านสมาธิสมาสกัปปะนามานังสมาโสยตัตโตเตตังวิปัตติโยโลปาจะปกติจัตสะสรันตัตสะอุปัสสกนิปัตตปุพพะโกอปยยิภาโวโสนปุงสกลิงโคติโกเสกัตตังตถาทวันเตปานิตุริยโยคะเสนังกะกุฏะจันตุกะวิวิตะวิรุตตะวิสภาคัตถาทีนัญจะวิภาสารุกตินะปสุทนะธัญญะชนะปทาทีนัญจะกวิปเทตุลยาธิกรณีกรรมธารโยสังกยาปุพพติโกอุเปตัปปุริสาอะมาทโยปะระปะเทภิธัญญะปะทัตเตโสปะหุปิหินามานังสมุจเจโยทวันโทมหาตังมหาตุลยาธิกรณีปะเทอิติยังภาสิตะปุมิตติปุมาวะเจกัมมะทาระยะสัญเยจะอัตตานัสสะตัปปุริเสสเรอันกัดกุตสะกัปปะเตสุจะกวะจิสมาสันตะคตานะมะการันโตนัตถิมหาจะชายายาตุทางชาณิปะติมหิทะนุมหาจาอวิปัตตินะมะการันตาอภัยยิภาวาสโรรัสโสนปุงสเกอัญญสมาโรโปจากิตินามะกัปเปสมาสกัปโปสัตโมกันโนสมาสัตตังนิธิตังสัตุสัตุสัตุอ่านไปเรื่อยๆนะได้ยินบ่อยๆมันก็คุ้นชินทั้งเสียงทั้งตัวหนังสือแต่ถ้าไม่มีการอ่านทวนแบบนี้นะก็ยากนะยากที่จะจำสูตรได้และถ้าจำสูตรไม่ได้เนี่ยก็จะไม่รู้หลักไวยากรณ์บาลีอย่างที่เราอ่านไปนะมันเป็นหลักการทางไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับสมาธิทั้งสิ้นนะซึ่งมีไม่กี่สูตรสมาเสอัฏฐวีสัญจะในท้ายเล่มจะเขียนไว้อัฏฐวีสัญจะก็28สูตรเองนะพยายามอ่านไปนะว่างๆนั่งรถกลับบ้านอย่างโยมสมจิตกับโยมสมใจนะไม่ได้ขับรถแต่นั่งอ่านกัจจนะสูตรให้ลูกสาวฟังไปแต่ถ้าลูกสาวบอกว่าหยุดได้แล้วก็อ่านในใจนะมันต้องใช้วิธีนี้ใช้วิธีอื่นไม่ได้วันนี้เราจะมาศึกษาปัฏฐารูปสิทธิว่าด้วยเรื่องของนามซึ่งเรามาถึงอุทาหรณ์หรือตัวอย่างที่8แล้วโยมโจ้ได้ทวนกับเขาหรือเปล่ายังใช่ไหมส
สูตรที่80นะที่เราศึกษาไปใช่ไหมสุหิสวะการโรเอแยกคำหรือตัดบทว่าสุหิสุอะการโรเอจบเลยนะความหมายจบไม่ต้องยื่นมือไปยืมคำจากสูตรอื่นเลยนะเหมือนโยมโจ้มาวันนี้หน้าตาอิ่มเชียวหลับมากับบุญใช่ไหมสูตรนี้เขาก็หน้าตาเขาอิ่มข้อความข้อมูลเขาอิ่มเขาไม่ต้องไปยืมคำอื่นจากสูตรอื่นนะสุหิสุอะกาโรเอไม่ต้องยืมคำไหนเลยนะสุหิสุก็ในเพราะสุและหิวิพัตทั้งหลายอาการโรก็อักษรไงเอเป็นเองจบไหมเนี่ยเวลาเราอ่านสูตรเจอสูตรนี้อีกเราก็จะมองเห็นว่าอ๋อท่านให้อาเทศอะเป็นเอแต่มีข้อแม้ว่าต้องลงสุวิพัตหรือหิวิพัตสองวิพัตนี้เท่านั้นนะการที่จะอาเทศสระอะเป็นสระเอได้เนี่ยถ้าเป็นวิพัตน์อื่นแปลว่าไม่ได้นะเนี่ยให้เราสังเกตแบบนี้นะค่อยๆอ่านค่อยๆทวนไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอาตมามองว่านะมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นแสนเข็นเอาคนแสนมาเข็นหรอกนะโยมโจ้ขึ้นเองได้ใช่ไหมอย่างโยมโจ้ขึ้นมาเองนะอะเป็นเอในเพราะสุหรือหิภาษาไทยลักษณะนี้ต้องใช้คำว่าหรือนะแต่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าและนะเนี่ยประเด็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจเลยหรือกับและเนี่ยมันต่างกันนะสำนวนไทยเนี่ยท่านและนี่แปลว่าทำไมเป็นหมดทุกอย่างโยมพรทิพานะเกินหน้าเกินตาโยมโจ้เปล่าไม่โยมพรทิพานะนะให้สังเกตแบบนี้แล้วก็โน้ตย่อๆไว้นะโน้ตไว้แล้วก็ตัดบทก็ย่อแยกไว้ตัดไว้นะให้เราเห็นความหมายไงอ๋อมันก็คือสุหิสุอะกาโรเอนะเราจะโน้ตเป็นภาษาไทยของเราด้วยความที่เราเข้าใจแล้วในสำนวนของเราก็ได้นะอย่างสำนวนแปลสูตรเนี่ยเขาจะแปลว่าสุหิสุในเพราะสุวิพัตและหิวิพัตทั้งหลายอาการโออันว่าอักษรปัปโปติหรืออาปัชเตในไวยากรณ์เราจะใช้สองคำนี้ย่อมถึงเอซึ่งความเป็นเอลองอ่านภาษาไทยล้วนดิในพระสุและหิวิพัตทั้งหลายอันว่าอักษรย่อมถึงซึ่งความเป็นเอสำนวนไทยเรามีไหมพูดแบบนี้มีไหมโยมโจ้ไม่มีในเพราะโยมโจ้มาเรียนใช่ไหมโยมอ้อยก็เลยต้องมาเรียนเนี่ยเป็นงี้ไหมโยมโจ้เมื่อกี้ไปถามชื่อมาแล้วก็เลยเรียกชื่อถูกไม่ที่อาตมารู้ว่าอ๋อนักเรียนเราเดินเดินดูรถเอ๊ะทำไมรถคันนี้ไปจอดขวางทางนะแท็กซี่เขาก็ใจดีนะได้ยินแท็กซี่ก็เรียกเจ๊เลยนะเจ๊เดี๋ยวมาจอดตรงนี้เดี๋ยวผมออกให้เดี๋ยวผมจัดการให้อะไรนะเขาเลื่อนรถเข้าไปเพราะเขาจอดชั่วคราวเขาจอดชั่วคราวก็เลยรู้อ้าวนักเรียนเรานี่เองอาเทศตรงที่ที่จอดเดิมมาเป็นที่จอดใหม่เวลาเราโน้ตเนี่ยเราต้องโน้ตเป็นสำนวนของเรานะส่วนสำนวนของเขาเนี่ยมันก็เป็นสำนวนของเขาไงต้องคงเขาไว้เพราะภาษาของเขาทุกภาษามันมีสำนวนที่ไม่เหมือนกันโครงสร้างก็ไม่เหมือนกันมีเหมือนกันไม่กี่ภาษาหรอกอย่างภาษาเมียนมากับภาษาบาลีโครงสร้างเหมือนกัน
ภาษาบาลีกับภาษาไทยโครงสร้างไม่เหมือนกันมีเหมือนกันไม่กี่จุดไม่กี่ที่ส่วนใหญ่ไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องสังเกตยกตัวอย่างเช่นเราจะแปลบาลีเป็นไทยนะให้เราดู2 อย่างหลักๆก่อนก็คือกัตตากับกิริยาพอเรารู้ว่าอันนี้คือกัตตากัตตาดูไม่ยากอย่างเราเรียนไวยากรณ์มาแล้วเนี่ยกัตตาเนี่ยยิ่งกว่าหมูอีกอ่ะยิ่งกว่ากล้วยอีกนะโยมพรทิพายิ่งกว่าหมูยิ่งกว่ากล้วยหรือจะแกงหมูใส่กล้วยแกงกล้วยใส่หมูก็ได้นะมันง่ายมากเลยแหละเพราะเราเรียนมาแล้วเราจะรู้อ๋อถ้าลงท้ายด้วยสระอย่างนี้พยัญชนะอย่างนี้เป็นวิพัตอะไรทำหน้าที่เป็นกัตตาได้หรือไม่มันมีหลักการที่เราเรียนมาแล้วไงแล้วเราก็ไปดูที่กิริยาอ๋อกิริยาอย่างนี้ใช่เลยความหมายอย่างนี้ก็ใช่ด้วยเป็นผู้กระทำแน่นอนแล้วก็ถ้าเราจับกัตตาได้แล้วเราดูว่าวิเศษณะของกัตตามีหรือไม่ดูยังไงวิเศษณะก็คือคุณศัพท์ภาษาไทยเราจะใช้คำว่าคุณศัพท์ก็คือศัพท์ที่พูดถึงคุณสมบัติของกัตตาเป็นต้นนะอันนี้เราพูดถึงกัตตาก็เลยยกตัวอย่างกัตตาคุณศัพท์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นคุณศัพท์ของกัตตาก็มีเป็นคุณศัพท์ของกรรมก็มีเป็นคุณศัพท์ของกัลยาณ์ก็มีหมดเลยไปจนถึงเป็นคุณศัพท์ของสัตตมีทั้งหลายโอกาสะอาทาระทั้งหลายแหละมีหมดเลยหลักๆของคุณศัพท์หรือวิเศษณะเนี่ยวิพัตเหมือนถ้าเป็นวิเศษณะของนามด้วยกันวิพัตต้องเหมือนโน้ตไว้ย่อๆสั้นๆแบบนี้นะถ้าเป็นวิเศษณะของกิริยาเนี่ยเขาเรียกว่ากิริยาวิเศษณะมันคนละบทกันอยู่แล้วไงใช่ไหมกิริยามันก็เป็นกิริยากิจกิริยาขยาดวิเศษณะของกิริยากิจของกิริยาขยาดที่เรียกว่ากิริยาวิเศษณะมันเป็นนามไงมันเป็นนามไงมันจะมีทุติยากับตติยาเป็นหลักเลยแหละเราก็ดูเผื่ออ๋อมีไหมแล้วเวลาเราแปลบาลีเป็นไทยนะพอกัตตาเสร็จปุ๊บสมมติไม่มีวิเศษณะของกัตตากัตตาเสร็จปุ๊บไปกิริยาแรกก่อนเลยนะคำว่ากิริยาแรกเนี่ยก็ต้องเป็นกิริยากิจก็แปลว่าประโยคนั้นเป็นประโยคยาวหรือประโยคใหญ่ที่มีกิริยา2กิริยากิริยาแรกก็คือกิริยาที่ทำก่อนหรือกิริยาที่เขียนก่อนนั่นแหละเรียกว่ากิริยากิจกิริยาสุดท้ายก็คือกิริยาขยาดเวลาเราแปลสมมุติมันมีแค่กัตตามีแค่กิริยา2กิริยาสมมุตินะยกตัวอย่างว่าไงโยมโจ้ใช่ไหมโยมโจ้ตื่นแล้วเรียนสมมุติไงมันยากไปหน่อยใช่ไหมโยมโจ้มาแล้วเรียนโยมโจ้อาคันตวาอุกคันหาติงี้ไงสมมุติมีแค่นี้โยมโจ้อันว่าโยมโจ้เอ๊ะมันก็โจ้ภาษาไทยอยู่แล้วนี่นะแปลแบบบาลีโยมโจ้อันว่าโยมโจ้อาคันตวามาแล้วอุคันหาติย่อมเรียนเนี่ยแค่นี้ถ้าเราไปแปลว่าโยมโจ้อันว่าโยมโจ้อุคันหาติย่อมเรียนอาคันตวามาแล้วเอ๊ะมันยังไงเนี่ยบาลีเขาวางไว้ถูกตำแหน่งมากเลยนะกิริยาไหนทำก่อนเอาไว้ก่อนไงเขียนก่อนไงกิริยาไหน ทำอันดับ2เป็นต้นไปเนี่ยเอาไว้ข้างหลังเนี่ยเขาจึงเรียกกิริยากิจทั้งหลายว่าปุพพกาลกิริยาแปลว่ากิริยาที่ทำก่อนมันง่ายยิ่งกว่าง่ายอีกนะอาตมาว่านะมันยากตรงที่เราไปมองว่ามันยากนั่นแหละแล้วเราก็เลยหมดความอยากที่จะเรียนหมดความอยากที่อยากจะรู้โยมเชื่อไหมอาตมาเวลาตื่นเข้าห้องน้ำเอาตั้งแต่ก่อนนอนแล้วกัน
นะไม่เชื่อก่อนนอนเนี่ยอาตมาเปิดธรรมะฟังนะโยมกัญจนาคุยกับโยมกัญจนาดีกว่าโยมโจมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาตมาเปิดธรรมบทที่อาตมาบรรยายมาฟังโอ้บางทีทำไมเข้าท่าจังนะชมตนเองมันบรรยายได้ดีมากเลยอย่างเมื่อคืนไม่ได้อวดพูดให้ฟังอย่างเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำเปิดฟังโอ้ฟังแล้วมันเข้าเนื้อเกี่ยวกับกรรมฐานล้วนๆเลยเนี่ยอดใจที่จะไม่โพสทันทีไม่ได้ทั้งที่เคยโพสมาแล้วนะเพราะว่าลักษณะอย่างนี้คนต้องรู้พูดแต่เรื่องกรรมฐานน่าจะเป็นเรื่องของปัญจสตะภิกขุหรืออะไรนี่แหละอาตมาโพสไว้ในมหาระยองลองไปเปิดฟังดูนะอบฟังจนไม่อยากหลับเลยก็ไปนึกถึงว่าพระอริยะทั้งหลายนะท่านนอนน้อยแล้วท่านทำยังไงอ่ะก็แปลว่าท่านตื่นอยู่แล้วท่านตื่นทำอะไรอ่ะถ้าเป็นโยมโจ้ก็เดินไปเดินมานะทำเหมือนกับว่าหาของที่ไม่ได้หายอ่ะเดินไปวนไปเวียนมาอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่พระอริยะเนี่ยท่านนั่งกำหนดไงท่านนั่งพิจารณารูปนามนะเพราะท่านบรรลุมาแล้วไงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพระอริยะที่บรรลุมาแล้วจะกลับไปพิจารณารูปนามมันเป็นเรื่องง่ายที่ไม่ต้องสตาร์ทแบบเริ่มต้นนะอย่างของพวกเราเนี่ยสตาร์ทตลอดบางทีสตาร์ทไม่ค่อยติดใช่ไหมหัวเทียนบอดก็มีใช่ไหมโยมโจ้นั่นเราต้องสตาร์ทอยู่เรื่อยๆอย่าขี้เกียจก็แล้วกันนะใช้วิธีการอย่างที่อาตมาบอกนะเชื่ออาตมาบ้างก็ได้นะเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเนี่ยเราเอามาใช้กับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์บ้างก็ดีนะเราไปใช้กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษแบบเข้าเนื้อเข้าตัวเราเต็มๆเรายังทำเอามาทำกับสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็เปิดธรรมะฟังไม่ต้องไปคิดว่ามันเสียเงินเสียทองมันต้องเสียอยู่แล้วแต่มันได้มาเนี่ยเยอะเลยได้ความรู้ได้ความเข้าใจไปนึกถึงอ๋อแล้วพระอริยะท่านนอนน้อยอ๋อก็เพราะอย่างนี้เองท่านจะไปนอนเพื่ออะไรยกเว้นว่าร่างกายมันอ่อนเพลียมันก็หลับไปเองอย่างเมื่อคืนเนี่ยธรรมะพอฟังไปฟังเพลินจบไป2ชุดนะชุดละอย่างน้อย1ชั่วโมงเสร็จๆอ่ะแปลว่า2ชั่วโมงนะพอชุดนี้จบชุดที่2มันตามมาติดๆไงมันเปิดออโต้ไปเลยนะ YouTube อ่ะใช่มั้ยฟังอีกมันเข้าท่าหมดเลยนะเอามาหลับเอาตอนน่าจะตี2เสร็จๆมาตื่นอีกทีก็ตี5กว่าแล้วตีห้ากว่าก็ยังไม่ลุกทันทีทำนู่นทำนี่ทำนั่นกับเนี่ยพยายามทำแบบนี้นะความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปมีอะไรกับสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่รู้เขาไปมีอะไรกับสิ่งที่ไม่มีอะไรเพื่ออะไรนะโยมสมจิตสมใจชาวโลกส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะหยุดเลยเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีสาระลองคิดนะเราเรียนธรรมะมาเอาธรรมะที่เราเรียนมาแล้วคิดไม่ต้องคิดเยอะคิดแต่เรื่องในตัวในกายในใจของเรานี่แหละลองมองไปที่ไหนก็ได้ในที่นิ้วที่แขนที่มือที่อะไรก็ตามเนี่ยตรงไหนอ่ะที่เขาเรียกว่าเราอ่ะไม่มีนะแล้ววันหนึ่งมันจะไปถึงจุดซึ่งมันไม่มีคำว่าเราอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ยอมรับว่ามันไม่มีคำว่าเราเรายังยึดว่ามันมีคำว่าเราอยู่วันหนึ่งมันจะไปถึงจุดนั้นน่ะที่อ๋อใช่นะไม่มีเรายกตัวอย่างเวลาเราป่วยถ้าเราเป็นเราจริงเราจะคอนโทรลได้ว่าห้ามป่วยไม่ได้เราจะห้ามได้ไงแต่ห้ามไม่ได้นั่นคืออนัตตาก็คือไม่มีตัวตนนั่นแหละ
ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเรียนมันยิ่งรู้ยิ่งรู้มันยิ่งรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะให้ความรู้แก่เราสอนใจเราว่าอ๋อมันใช่ตรงตามที่พระเจ้าตรัสไว้ทุกประการนะภาษาบาลีก็เป็นหนึ่งในเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สำหรับนักศึกษาปี2เนี่ยเรายังอยู่ในปี2เนี่ยปีแรกๆนั่นแหละจำเป็นจะต้องมีพื้นบาลีในระดับหนึ่งเดี๋ยวเทอมหน้าอาตมาจะเอาบาลีอย่างที่เคยสอนไงอย่างธรรมบทเนี่ยเอามาสอนให้เราเห็นโครงสร้างจะพยายามจะปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้พวกเราได้เห็นบาลีเร็วขึ้นแล้วก็นำไวยากรณ์ที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละไปใช้ได้เร็วขึ้นไม่งั้นเทอมนี้ก็ไวยากรณ์เทอมหน้าก็ไวยากรณ์มันจะอยู่แค่นี้ไม่ได้การศึกษาภาษาเนี่ยมันต้องไปถึงภาษาแล้วก็เอาไวยากรณ์มาใช้แล้ววันเวลาที่เราไปอ่านบาลีแล้วพอจะเข้าใจเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราไม่มีพื้นไวยากรณ์มาเรามาไม่ถึงจุดนี้และถ้าเราไม่พยายามเดินเพื่อให้ถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าเราไม่จำเป็นต้องไปจมอยู่กับไวยากรณ์มันเป็นการเสียเวลามากนะเรียนรอบเดียวพออาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนจากวัดธรรมโอ1รอบสอบเลยได้ที่1ด้วยนะไม่ได้อวดนะพูดให้ฟังแล้วก็เป็นคนมีบุญไงได้ไปเรียนต่อที่ประเทศเมียนมาเราเรียนมาหมดแล้วอ่ะไวยากรณ์เราผ่านมาเยอะแล้วไงไปเรียนที่ประเทศเมียนมาก็ง่ายขึ้นไงเราก็เป็นเน้นที่ภาษาเพราะภาษาของเขาเรายังไม่ได้มันก็ได้เพิ่มมาทั้งภาษาได้ทั้งความเข้าใจทางไวยากรณ์อย่างปโรปุริสะในอาขยาตอาตมาไปเข้าใจตอนไปเรียนที่พม่านะเพราะอ่านปุ๊บอ้าวมันเข้าใจมาเลยนะตอนเรียนวัฒนธรรมนี่ไม่เข้าใจนะเพราะเรียนรอบเดียวต่อให้ท่องเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจพอไปเจอรอบ2ในหลักสูตรของเมียนมาเนี่ยมันเห็นภาพอ๋อมันคืออย่างนี้เองทุกวันนี้ใครถามเรื่องปโรปุริสะมันมีสูตรไงสัพเพสะเมกาภิธาเนปโรปุริโสในอัคคยาตใครถามอะไรตอบได้หมดนะเพราะเราเข้าใจดังนั้นเวลาเราศึกษาอะไรเช่นธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นภาษาบาลีเช่นอภิธรรมเป็นต้นเนี่ยเราพยายามนึกถึงสิ่งนั้นเอาไว้ภาษาไทยคำนี้ดีมากนะนึกถึงแค่นึกก็ถึงแล้วจะนั่งนึกยืนนึกเดินนึกนอนนึกมันถึงหมดเลยภาษาไทยคำนี้อาตมายอมรับภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยภาษาไทยคำนี้สุดยอดนึกถึงนึกถึงคิดถึงแค่คิดก็ถึงแค่นึกก็ถึงนะไม่ต้องไปนะนั่งอยู่เฉยๆก็ถึงไม่ธรรมดานะภาษาไทยคำนี้เอามาที่นี่สุหิสวะกาโรเอเนี่ยเกี่ยวอะไรกับคำว่าปุริเสหิปุริเสภิตอบว่าก็เอาสละอะที่ปุริสะไงสละอะทุที่ปุริสะเป็นเอเห็นไหมจากปุริสะหิจากปุริสะหิไปเป็นปุริเสหิเดิมทีคือปุริสะกับหิปุริสะเป็นศัพท์เดิมหิเป็นวิพัตในเพราะหิวิพัตอาเทศอะที่ปุริสะเป็นเอเห็นไหมโดยสูตรว่าสุหิสวะกาโรเอความจริงแล้วเนี่ยแค่เรารู้หลักการแค่เรารู้หลักการว่าวิพัตไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการอาเทศสระอะไรเป็นสระอะไรเป็นต้นได้บ้างแค่นี้จบแต่ถ้าเราไปจำเป็นภาษาไทยเนี่ยมันสับสนแต่ถ้าเรามาจำเป็นสูตรเนี่ยมันเคลียร์ไว้แล้วมันชัดเจนกว่างั้นถ้าเราอ่านสูตรบ่อยๆ
หรือมีเวลาเราอาจจะไปท่องไปทวนบ่อยๆมันก็จะเข้าใจอยู่เรื่อยๆเราก็จำเป็นภาษาบาลีเนี่ยพอเราอ่านเจอสูตรที่เราเข้าใจแล้วทีนี้มันก็จะยิ่งเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวันลืมนะพอมีการพูดถึงว่าวิพัตอะไรบ้างที่มีสิทธิ์ให้อาเทศระอะเป็นสระเอได้โอ้เราจบเลยเราตอบได้ทันทีเลยสองวิพัตเราตอบก่อนเพื่อนเลยขึ้นหัวข้อไว้ก่อนสองวิพัตเท่านั้นเราพูดงี้เลยนะเพื่อนเราก็ถามว่ามีอะไรบ้างเราจะตอบว่าหิกับสุก็ได้นะผิดตรงไหนอะหิกับสุอะทั้งที่สุก็เขียนว่าสุหิอะทำไมเขาไม่เขียนหิสุอะลองเขียนใหม่สิหิสุสวะกาโลเอมันลิ้นมันจะพันมันจะขาดเอาใช่ไหมท่านเก่งไงคนบาลีอะเขาไม่เขียนหรอกหิสุสวะกาโลเอทั้งที่หิเนี่ยมันเป็นวิพัตของตติยากับปัญจมีสุเนี่ยมันของสัตตมีตัวสุดท้ายด้วยลำดับมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่เวลาเราจะเขียนอะไรตัวมีอะไรไม่ได้แปลว่ามันจะต้องตามลำดับทุกอย่างดูสิท่านเขียนสุหิสวะกาโลเองคำมันไม่พันกันไงนะคำไม่ตีกันนะเสียงมันจะชนกันลองเขียนสุหิสวะกาโลเอเป็นหิสุสวะกาโลเอใช่ไหมเสียงสุสวะเนี่ยยิ่งตัดบทโอ้โหจบเลยหิสุสุอะกาโรเอใช่ไหมจะตัดบทเป็นอย่างนั้นแปลว่าเขียนไม่เก่งใช้คำไม่ไพเราะใช้คำไม่ถูกภาษาไม่ถูกหลักของภาษาเนี่ยดูสังเกตดูนะเอาต่อไปใช่เพราะว่าเขามีคำว่าอะกาโรชัดเจนเฉพาะอะสระอะก็แล้วกันนะสระอะก็หมายถึงอาการันพอบอกว่าสระอะหมายถึงอาการันปุ๊บมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าแล้วอาการันเป็นลิงอะไรได้บ้างเห็นไหมมันจะสื่อให้ทราบว่าเป็นลิงอะไรไม่เป็นลิงอะไรมันก็ได้คำตอบมาเลยอ๋อก็ปงลิงกับน้าปงไงที่มีอาการันถูกไหมอิทธิลิงไม่มีอาการันจบเลยดังนั้นในอิทธิลิงเราจะไม่เจอคำว่ากันเยหิกันเยพิกันเยสุไม่มีนะถูกไหมแต่ปุริเสหิปุริเสพิปุริเสสุเนี่ยเจอนะจิตเตหิจิตเตพิจิตเตสุนี่เจอนะแล้วมันสังเกตได้ง่ายพอเราไปเจออย่างเจอปุริเสหิปุริเสพิเนี่ยมันสังเกตได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันมีหิมีพิมันมีวิพัตอยู่เราเห็นเราก็รู้ว่ามันหิเต็มๆส่วนพิเนี่ยก็มาจากหินั่นแหละท่านจึงมีสูตรว่างี้สมาหิสมิงนังมหาพิมหิวาอ่านงี้นะอย่าไปอ่านว่าสมาหิตสมิงนังไม่มีหิตนะมันเป็นชื่อของวิพัตอ่านตามนี่เลยโอเคสมาหิสมิงนังมหาพิมหิวาอย่าไปอ่านว่ามหาพิมมหิวานะมหาพิมหิวาเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการอาเทศสมาเป็นมหาโยงไว้เลยก็ได้จากซ้ายไปขวามหาสมาเป็นมหาเหมือนสายลุงอ่ะโยงเหมือนสายลุงอ่ะหิเป็นพิสมิงเป็นมหิเห็นไหมโยงสายลุงกี่สาย3สายโยมกาญจนาทำไมไม่แต่งชุดดำวันนี้ดำอะไรชีวิตโยมกาญจนามีเทาๆกับดำๆใช่ไหมปกติโยมกาญจนานั่งตรงไหนนั่งตรงนี้อ๋อแล้ววันนี้นั่งผิดปกติใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะวันนี้เออพอดีเขาน่าจะต้องกลับไปดูแลแม่มั้งนะโทรศัพท์ก็ลากลับไปแล้วเขาก็อยู่ไกลไปนะตั้งใจเรียนมีเวลาต้องเรียน
ต้องเรียนชีวิตไม่มีอะไรหรอกโยมสมจิตโยมสมใจโยมอ่อยหัวเราะใหญ่เลยหรือว่าไม่ใช่โยมอ่อยอ๋อถ้าไปดู YouTube ย้อนหลังกันเลยอ๋อก็มีโยมโจ้โยมพรทิพาโยมกาญจนาโยมสมจิตสมใจมีแค่นี้แหละนะหมออาตมาไม่ค่อยได้เอ่ยชื่อหรอกนานๆจะเอ่ยทีนะหมอเก่งพึ่งรู้เหรอฮะโยมสมจิตพึ่งรู้เหรอทำหลายอย่างก็ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจทำด้วยใจเนี่ยอะไรก็ทำได้ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าตายเป็นตายแต่คนอย่างนี้ตายไม่เป็นหรอกเพราะว่าเนี่ยสมจิตนี่นะโยมสมจิต80เท่าไหร่นะ82โยมกาญจนาหันไปดูโยมสมจิตนี่82เนี่ย10ปีแล้วนะอ่อนกว่าโยม10ปีงั้นน่ะแก่กว่าการเป็นหนุ่มสาวดูแข็งแรงมากเลยนะโยมสมจิตโยมสมใจนะไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านเป็นดาวตลกอย่างนี้หรือเปล่าโยมสมจิตปฏิบัติตัวดีหรือไม่ดีไม่ธรรมดานะโยมของจิตนะไม่ธรรมดาเราสังเกตดูนะสองพี่น้องก็จะใส่เสื้อลายตลอดความจริงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นไฉไลอยากตั้งให้แล้วนะทำใส่เสื้อลายไฉครูอาตมาครูผู้หญิงเนี่ยเขาชื่อครูใช้ไรเมื่อสองสามวันเนี่ยเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันไม่สบายอาตมาเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่ป.1ถึงป.6อาตมาเพื่อนอาตมาก็ชื่อบุญช่วยอาตมาก็เลยเขียนว่าโครงการเพื่อนช่วยบุญช่วยเพื่อนเขาช่วยกันใหญ่เลยนะเขาไม่สบายเป็นจะต้องผ่าตัดเนาะแล้วก็อาตมาก็โอนไปทางครูเพราะครูให้บัญชีมาแล้วแต่ไม่บอกเพื่อนว่าทำแล้วเพื่อนเขาก็ทำกันก็ช่วยกันเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็พูดถึงเรื่องเก่าด้วยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้ชายผมจำได้สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยท่านมาหาชอบร้องเพลงนี้อะไรประมาณนี้อาตมาก็เลยเอาบ้างแต่เพลงที่อาตมาร้องในยุคนั้นเนี่ยมันก็สู้เพลงกระบี่ไร้เทียมทานไม่ได้เพราะเพื่อนคนนี้เขาร้องเพลงนั้นเพลงเดียวเขาก็แซวกลับมาว่าที่ผมร้องเพลงนี้เพราะผมรู้ว่าไม่มีใครกล้าตัดสินให้คะแนนผมน้อยเพราะเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นเพื่อนแบบอยู่ละแวกเดียวกันหมดเลยไงอยู่ในชุมชนเดียวกันนะมันก็เลยสนิทกันแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วเลยแล้วชื่อยกชื่อครูไฉไลชื่อครูไฉไลพูดถึงไฉไลก็เลยไปที่นั่นเลยนะเอากลับมานะสูตรนี้เนี่ยไม่ต้องแปลเราก็รู้แหละสมาเป็นมหาหิเป็นพิสมิงเป็นมหิเราโยงเป็นสายลุ่งนะจากซ้ายไปขวาเลยเห็นไหมถ้าโยงอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะถ้าโยงในหนังสือเนี่ยต้องสามสีนะโยงสมจิตโยงสมจิตมีปากกาสีเดียวมันจะโยงได้ยังไงสมัยอาตมาเรียนที่วัดธรรมโอปากกาอาตมาเนี่ยสองสีนะสีแดงกับสีน้ำเงินสมัยนั้นเนี่ยปากกาในด้ามเดียวมี3สียังไม่เกิดนะ
หรือคนอื่นก็มีแล้วแต่อาตมายังไม่เคยได้ใช้จับทิ้ง2ด้ามนะแดงกับน้ำเงินในมือเดียวเนี่ยแล้วเวลาเขียนหัวข้อเนี่ยสีแดงเขียนรายละเอียดในสีน้ำเงินประจำอย่างนี้เลยไม่ต้องวางปากกาเลยนะใช้วิธีนั้นเลยปากกาเนี่ยสลับอยู่ในนิ้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะมัวแต่วางปากกาเสียเวลาเนี่ยจดไม่ทันอาจารย์เขมานันลบก่อนการเขมานันจะขึ้นกระดานท่านขึ้นอาตมาลอกตามท่านจบอาตมาจบต้องใช้วิธีนั้นตามองนู่นบางทีมือเขียนอยู่ที่กระดานตามองนู่นนู่นกลัวจะไม่ทันเพราะท่านต้องเขียนกระดานบ่อยมากเขียนกระดานบ่อยมากเขียนเสร็จพอท่านสังเกตดูลบได้ยังครับเราก็กลัวท่านไงครับหมดอะแต่ต้องลอกเสร็จแล้วทำไมนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีแม้มีก็ใช้ไม่ได้วัดท่ามาโออะใช้อะไรไม่ได้เลยหนังสืออย่างเดียวสมุดอย่างเดียวดินสอปากกาอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรนะห้ามหมดเลยหลวงพ่ออย่าว่าแต่เหล่านี้เลยใบไม้ขยะห้ามมาปรากฏในแผ่นดินวัดท่ามาโอลองคิดดูหลวงพ่อท่านเดินลงจากกุฏิจับไม้กวาดตลอดเลยไม่มีอะไรกวาดท่านก็ไปเขย่าต้นไม้เขย่าต้นไม้ให้ใบไม้ที่มันค้างอยู่อ่ะมันหล่นท่านจะได้กวาดบางทีไม่มีอะไรเลยท่านก็กวาดฝุ่นกวาดทรายกวาดตลอดนั่นว่าธรรมโอจะเกลี้ยงนะไม่มีเลยใบไม้เนี่ยมันอาจจะหล่นตอนไหนตอนกลางคืนแล้วก็ตอนระหว่างช่วงเช้าถึงช่วงก่อนกวาดตอนเย็นช่วงนั้นหล่นมาเพื่อให้เราขวาดไงต้นไม้เยอะมากวัดธรรมโอก็เป็นอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะเอามาเมื่อกี้ให้โยงนะพูดถึงสีก็ไปนู่นเลยนะโยงเป็น3สีนี่จะชัดเจนเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งของเราก็ได้สมาชี้สอนมหาใช่ไหมหิชี้สอนไปทางขวาพิไงสมิงก็ชี้สอนไปเป็นมหิไงแต่ถ้าเราจะแปลสูตรนี้ดูนะจะแปลให้ดูสังเกตด้วยนะอยากให้สังเกตไปด้วยถ้าเราจดอย่างเดียวเนี่ยจะบอกให้นะถ้าจดอย่างเดียวมันก็ได้แค่จดแต่ถ้าเราสังเกตไปด้วยจดไปด้วยเนี่ยมันจะได้จำมันจะได้เข้าใจด้วยนะมหาภิมหิอันว่าการอาเทศเป็นมหาเป็นภิและเป็นมหิทั้งหลายสมาหิสมิงนังแห่งสมาวิพัตหิวิพัตและสมิงวิพัตทั้งหลายหนติใส่กริยาเข้ามาหนติเป็นพหูพจน์ที่เป็นพหูพจน์เพราะอะไรเพราะว่ากัตตามหาภิมหิมันต้อง3กัตตาใช่ไหมก็ต้องเป็นกริยาก็ต้องเป็นพหูวจนะหนติย่อมมีว่าสำนวนอาตมาก็จะแปลว่าว่าอนิจจวิธิจบเลยนี่แปลครั้งแรกที่นี่นะว่าอนิจจวิธิเลยเนาะโหเคลียร์เลยไม่ต้องไปบ้างไม่ต้องไปบางๆถ้าเราเพิ่มยถากำลังเราต้องใส่ไว้ก่อนหนติหนติย่อมมียถากำลังตามลำดับใช่ถ้าในวุตติท่านก็จะเขียนไว้นะเราดูจากว่ามันตามลำดับจริงๆเราก็เติมว่ายถากัมมังไปหลังกิริยาเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยยถากัมมังเรียกว่ากิริยาวิเศษณะเพราะเป็นวิเศษณะของหนติมีตามลำดับนั่นเองนะสมาเป็นมหาหิเป็นภิสมิงเป็นมหิสูตรเดียวกันเลย
เห็นไหมเราไม่ต้องไปเขียนโอ้โหออกมาเป็น3สูตรนะถ้าคนเขาอยากจะผลิตหนังสือเล่มนั้นหนาดูเท่ๆดูแบบน่าเชื่อถือโยมกาญจนาเขาจะเอาสูตรเนี่ยเขียนเป็น3สูตรเขียนเป็น3สูตรนะใช่ไหมมันก็จะได้เพิ่มบรรทัดเข้าไปอีก1สูตร1บรรทัดเป็นอย่างน้อยนะไม่ใช่2สูตร1บรรทัดนะมันก็ขยายพื้นที่ไปอีกโอ้หนังสือเล่มหนาเลยโยมกาญจนาทั้งที่มันรวมกันได้แต่เอาไปกระจายซะงั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนไม่ทำอย่างนี้เนี่ยท่านเน้นนักเน้นหนาเรื่องคันธะครุคันธะแปลว่าคัมภีร์หรือตำราครุเนี่ยแปลว่าหนักคือถ้าเขียนกันอย่างนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากระดาษไม่พอนะกระดาษไม่พอโยมอ้อยถ้าเขียนแบบนั้นน่ะกระดาษไม่พอผลิตไม่ทันไม่ทันแน่ๆเลยแล้วยิ่งสมัยก่อนใช้อะไรใบลานใบลานก็ออกไม่ทันนะต้นลานก็ขึ้นไม่ทันนะแล้วบางอย่างเนี่ยทำเป็นศิลาจารึกหินก็อาจจะหมดเกลี้ยงนะในโลกเนี่ยถ้าไปจารึกซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นอะไรที่รวมได้ท่านก็จะรวมอย่างสูตรนี้เนี่ยมันแยกได้นะถ้าจะแยกอ่ะเพราะอะไรเพราะมันคนละวิพากษ์การเอาแล้วทำไมรวมอ่ะก็ด้วยเหตุผลที่ได้พูดให้ฟังเมื่อกี้ไงแล้วก็อีกทั้งมันโครงสร้างเดียวกันมันวิธีเดียวกันหรือวิธีเดียวกันก็คืออาเทศไงถูกไหมอาเทศทั้งนั้นเลยไม่มีชีวิตไม่มีวิธีอื่นแทรกบางสูตรเราสังเกตไหมสองสามวิธีก็เอามารวมเป็นสูตรเดียวกันได้นี่มันวิธีเดียวกันนะใช่ไหมอันนี้มันบอกว่าสัพพะโตลิงคำหาด้วยกันอะไรนะสัพพะโตลิงคำสัพพะโตลิงคำหาได้อันนี้ได้แต่ว่ายังมหากับมหิเนี่ยคงไม่ใช่ทุกลิงอย่างหิเป็นพี่เนี่ยได้อยู่หิเป็นพี่ได้อยู่ยกตัวอย่างสมาเป็นมหาเงี้ยสมาเป็นมหาในอิทธิลิงไม่มีนะแต่เขาลงว่าสัพพะโตลิงสัพพะโตลิงเหรอถ้าอย่างนี้ก็แปลรวมๆแล้วนะรวมๆอาจจะมีบ้างก็ยกตัวมันมีบ้างมันเป็นส่วนน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ที่ในชาดกเนี่ยนะสัตว์แปลกๆเยอะเลยในประเด็นแบบนั้นอาจารย์ไวยากรณ์ท่านก็จะเขียนรวมๆไว้เลยนะว่ามันมีได้ถ้ามีได้ท่านก็เขียนไว้นะก็แปลว่ามีแหละนะโดยภาพรวมก็คืออาเทศสูตรนี้นะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงคำว่าปุริเสภิปุริเสภิเดิมทีคือปุริสหิเหมือนปุริเสหินั่นแหละแล้วขั้นตอนก็เหมือนกันด้วยมาเพิ่มขั้นตอนสุดท้ายก็คืออาเทศหิเป็นภิขั้นตอนเดียวกันเลยนะลงหิเสร็จอาเทศอะเป็นเอเสร็จเป็นปุริเสหิก่อนขยับอีกขั้นตอนหนึ่งอาเทศหิเป็นพิก็แตกออกมาเป็นปุริเสพิแปลว่าในเพราะหิวิพัตอาเทศอะเป็นเอแล้วเนี่ยยังต้องมีอาเทศหิเป็นพิด้วยสรุปว่าในเพราะหิวิพัตอาเทศอะเป็นเอเสร็จแล้วยังไม่จบไง
มันยังต้องมีการอาเทศหิเป็นพิด้วยมันก็เลยเป็นสองตัวอย่างเป็นสองตัวอย่างความเป็นสองตัวอย่างแบบนี้แหละในสูตรสมาหิสมิงนังมหาภิมหิวาจึงมีคำว่าวาวาเนี่ยความจริงต้องแปลว่ามีสองอุทาหรณ์หนึ่งก็คืออาเทศหิเป็นภิก็มีสองไม่อาเทศหิเป็นภิก็มีไงเมื่อกี้อาตมาแปลว่าอนิจจวิธิไงนะว่าอนิจจวิธิเลยแปลงี้เลยมันทำให้เรารู้ว่าอ๋ออนิจจวิธิเนี่ยอย่างน้อยสองอุทาหรณ์สองตัวอย่างส่วนนี้บอกว่าให้อาเทศหิเป็นภิถ้ามีคำถามว่าต้องอาเทศหิเป็นภิเท่านั้นใช่ไหมจะให้ยืนอยู่ที่หิสำเร็จรูปอยู่ที่หิไม่ได้ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่ถามต่อว่ามีหลักฐานไหมตอบไปเลยมีลักษณะอย่างนี้นะเรานึกสูตรไม่ได้เราตอบคำเดียวว่าวาวาตอบงี้เลยจำคำนี้ไว้นะตอบว่าวาไปก่อนบางสูตรเนี่ยไม่มีวาโดยตรงยืมเข้ามายืมเข้ามาก็เอามาใช้ได้ก็ถือว่าโอเคนะยืมแล้วยืมเลยนะโยมโจ้ยืมตลอดอ่ะยืมจากสูตรอื่นนี่ยืมตลอดนะไม่ใช่ยืมเสร็จแล้วเอาไปคืนนะใช่ไหมเข้าใจไหมก็คือหลักการนั้นอย่างนั้นตลอดแม้จะยืมวามาจากสูตรอื่นยืมตลอดนะก็เลยสำเร็จรูปเป็นปุริเสภิเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวอย่างส่วนตัวอย่างนอกนั้นนะปุริเสหิปุริเสภิกตังเพื่อให้เห็นว่าปุริเสหิกับปุริเสภิเนี่ยเป็นกัตตาก็เลยใส่คำว่ากัตตังเข้ามาหิตติยาเนี่ยไม่ได้เป็นกัตตาได้อย่างเดียวเป็นกัรณะก็ได้เป็นเหตุที่แปลว่าเพราะก็ได้เช่นอันเนนะวสติในอาคัยขอไปในการกะจะมีตัวอย่างนะเดี๋ยวต่อไปอาตมาว่าจะต้องสอนการกะต่อไปนะไม่ทราบว่าเทอมไหนได้ดูก่อนเพราะว่าการกะเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจวิพัฒนามได้แบบได้เห็นแบบประโยคจริงใช่ได้เห็นว่านามวิพัฒน์แต่ละวิพัฒน์เนี่ยมันมีกี่ความหมายสมัยที่อาตมาเรียนที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเขามีคำกลอนไว้เลยนะแต่หนังสือเล่มนั้นน่ะตอนกลับมาไทยหาไม่เจอปกสีขาวรุ่นพี่ถวายไว้และรุ่นพี่เนี่ยเขาเขียนไว้ดีมากเป็นคำกลอนดีมากคำกลอนเกี่ยวกับว่าวิพัฒน์ไหนมีกี่อัดหาไม่เจอก่อนกลับมาเนี่ยหลังจากกลับมาแล้วไปค้นหนังสือกลับมาก็หาไม่เจออีกหนังสือนี่เก่ามากขาดแล้วนะหนังสือกัจจายนปกรณ์นี่แหละที่เขาโน้ตไว้ที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเขาเน้นคัมภีร์กัจจายนะเขาไม่ได้เน้นคัมภีร์ปทะลมสิทธิแต่พอเราเรียนปทะลมสิทธิไปแล้วนี่มันคลุมเลยนะคลุมแบบมิดชิดเลยไปต่อนะไปต่อตัวอย่างที่9ปุริเสนะซึ่งเราเจอมาแล้วเพียงแต่อัดหรือความหมายต่างกันนะขั้นตอนในการทำตัวรูปก็จะไม่พูดถึงแล้วนะจะมาพูดถึงสูตร
สูตรที่ตติยาวิภัตลงในอัตกรณะสูตรที่บอกว่าตติยาวิภัตเป็นวิภัตที่ใช้แทนความหมายว่าการณะการณะแปลว่าเครื่องมือนะคำว่าการณะที่แปลว่าเครื่องมือเนี่ยเวลาเราแปลเป็นไทยเราไม่ได้แปลว่าเครื่องมือนะเราจะแปลว่าด้วยเช่นอะไรจักขุนารูปังทิศวาทิศวาเห็นแล้วจักรูปังซึ่งรูปารมณ์จักขุนาด้วยตาเนี่ยเห็นไหมเราแปลงี้เห็นรูปด้วยตาถ้าภาษาที่เราใช้กันอยู่นะเห็นรูปด้วยตาความจริงต้องแปลว่าเห็นรูปอารมณ์ด้วยตานะรูปปังไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปอย่างทุกอย่างนะรูปอารมณ์มันเฉพาะรูปปังมันเฉพาะรูปอารมณ์หนึ่งในรูป28นะแต่ถ้าเราแปลว่าทิฏฐวาเห็นแล้วรูปปังซึ่งรูปโอ้โหไม่ธรรมดานะจักขุนาด้วยจักสุด้วยตาเปล่านะด้วยตาเปล่านะด้วยตาเนื้อโอ้มีใครเห็นรูปด้วยตาเนื้อได้บ้างก็เห็นแค่รูปารมณ์เท่านั้นแค่เห็นได้รูปารมณ์เท่านั้นนะอีก27รูปไปเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้นะดังนั้นคำแปลเหล่านี้ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขต้องเปลี่ยนมันไม่ตรงประเด็นเห็นรูปารมณ์ด้วยตาโอเคเลยถูกต้องเลยและเอาเข้าจริงๆคำว่าด้วยตาเนี่ยมีประเด็นอีกนะด้วยจักขุวิญญาณจิตนะโยมสมจิตจักขุนารูปังทิฏฐวาเนี่ยแปลเต็มๆเลยแปลว่าไงทิฏฐวาเห็นแล้วรูปังซึ่งรูปารมณ์จักขุนาด้วยจักขุภาษาทะรูปอันมีจักขุวิญญาณจิตอาศัยเกิดอยู่แปลเวอร์ป่ะเนี่ยโยมโจ้แปลตามสภาวะเนี่ยแปลตามสภาวะโยมว่าเวลาเราเห็นรูปารมณ์เราเห็นด้วยตาตานี้จริงหรือเปล่าไม่จริงเราเห็นด้วยจักขุวิญญาณจิตที่เกิดที่ตาน่ะถ้าเราเห็นรูปารมณ์ด้วยตาเนื้อจริงๆคนตายที่ไม่มีจิตแล้วก็ต้องเห็นดิเพราะตามันยังอยู่ไงแต่ที่เขาไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่มีจิตไม่มีวิญญาณแล้วไงเนี่ยภาษาบาลีมันลึกแบบนี้เขาไม่ได้เอามาเอายากๆมาพูดเพื่อให้เราเข้าใจยากเราจะได้ตั้งใจเพราะมันยากไม่งั้นจะไม่เข้าใจไม่ใช่ถ้าเราไปพูดยาวๆกว่านี้เห็นแต่ไกลเห็นยาวๆเนี่ยคนก็หายแล้วไม่มาแล้วแล้วก็ภาษาบาลีเป็นภาษาที่รัดกุมรัดกุมมากไม่ต้องใช้เยอะสั้นๆแต่ใจความถึงที่สุดจักขุนากลับมาทางไวยากรณ์จักขุนาแปลว่าด้วยจักสุนะนี่เราแปลแบบง่ายๆความจริงต้องแปลว่าด้วยจักสุภาษาทะรูปอันมีจักขุวิญญาณจิตอาศัยอยู่โอ้โหหรือไม่ก็ด้วยจักขุวัตถุรูปอันเป็นที่อาศัยของจักขุวิญญาณจิตตกลงเห็นรูปารมณ์ด้วยอะไรด้วยจักขุภาษาทะรูปหรือด้วยจักขุวิญญาณจิตตอบว่าด้วยจักขุวิญญาณจิตน่ะเห็นไหมไอลักษณะอย่างนี้เนี่ยคำว่าจักขุนาท่านบอกว่ามันเป็นอุปจาระมันเป็นคำที่พูดถึงวัตถุแต่ไปหมายถึงวิญญาณหรือจิตที่อาศัยวัตถุนั้นพูดถึงสถานที่แต่ไปหมายถึงคนที่อาศัยถ้าเปรียบเทียบเขายกตัวอย่างว่าไงมันจะอุกุฏฐังการันติเตียงส่งเสียงร้องที่ไหนได้คนนั่งอยู่บนเตียง
เตียงมันมีมันส่งเสียงได้ไหมอันน่ะลักษณะเนี้ยใช้คำว่าเตียงแต่หมายถึงคนที่นั่งอยู่บนเตียงนะนี่ก็เหมือนกันใช้คำว่าจักขุนาซึ่งหมายถึงจักขุประสาทรูปแต่หมายถึงจักขุวิญญาณจิตเราอาจจะถามว่าทำไมใช้อ้อมค้อมสมัยนั้นเขาเข้าใจกันนะแต่สมัยหลังๆเนี่ยไม่เข้าใจมันจริงต้องมีตำราอธิบายมากมายไก่กองเนี่ยเราก็เขียนเราใหม่ได้จักขุวิญญาณธาตุยาเนี่ยหรือไม่ก็จักขุวิญญาณเนนะรูปารมณังทิสวาเราเขียนไปเลยเป็นภาษาบาลีของเราพอเราไปเจอแบบนี้เราก็เขียนเป็นภาษาบาลีไปเลยเช่นจักขุนารูปังทิตวาเราก็เขียนจักขุวิญญาณีนะอย่างนี้ก็ได้นะจักขุวิญญาณีนะรูปารมณังทิตวานี่จบเลยเนี่ยภาษาพิธรรมภาษาสภาวะเลยนะสรุปว่ากรณะเนี่ยแปลเป็นไทยว่าด้วยถ้าจะให้ดีนะต้องเติมว่าอันเป็นอุปกรณ์หรืออันเป็นเครื่องมือนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าจักขุนารูปังทิสวาใช่ไหมทิสวาเห็นแล้วรูปังซึ่งรูปารมจักขุนานด้วยจักสุอันเป็นเครื่องมือแค่นี้ไม่พอด้วยนะในการเห็นเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะมันจะได้สื่อให้ทราบว่าไอ้จักขุนาที่ลงนาในอัตกรณะเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดูในการเห็นแบบนี้เวลาเราไปอธิบายเนี่ยเราต้องอธิบายแบบนี้นะเจอเยอะเลยนะในตำราบาลีเจอลักษณะอย่างเงี้ยเวลาท่านอธิบายท่านก็อธิบายนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจกันเขาก็แปลแล้วก็จบไม่มานั่งคิดนอนคิดเดินคิดยืนคิดว่าแล้วมันคืออะไรเนี่ยนะเอาทีนี้มาดูต่อนะในสูตรนี้ท่านได้อธิบายว่าสูตรนี้ก็คือเยนะวากยิระเตตังกรณังนะในวุติท่านเพิ่มเยนะเนี่ยเพิ่มเป็น3จาก1เพิ่มไปอีก2เป็น3เห็นไหมเยนะวากยิระเตเยนะวาปัสสติเยนะวาสุนาติตังกรกังกรณะสัญญังโหติเยนะวากยิระเตเนี่ยโน้ตไว้ว่าเครื่องมือในการกระทำเยนะวากยิระเตนะเครื่องมือในการกระทำส่วนเยนะวาปัสสติเครื่องมือในการดูหรือในการเห็นในการดูจะดีกว่านะเครื่องมือในการดูส่วน3เยนะวาสุนาติเครื่องมือในการฟังบางทีก็ใช้คำว่าเครื่องมือในการได้ยินแต่ในการฟังเนี่ยจะตรงประเด็นกว่าในส่วนนี้บอกไว้3ตัวอย่างแต่ความจริงแล้วเครื่องมือมีเยอะเลยอย่างที่เราเรียนกันอยู่เราใช้ปากกาเขียนใช่ไหมเครื่องมือในการเขียนใช่ไหมเครื่องมือในการเขียนอุปกรณ์ในการเขียนอย่างเวลาเราเดินเราใช้เท้าใช่ไหมเครื่องมือในการเดินเห็นไหมมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นเครื่องมือมีอะไรอีกอ่ะเครื่องมือในการจุดๆมีอะไรบ้างเครื่องมือในการนอนมีไหมใช่อะไรเป็นเครื่องมือนอนนี่ต้องใช้เครื่องมือ มันนอนแล้วอ่ะนอนแล้วจะขยับอะไรอีกอ่ะเครื่องมือในการนอนมีด้วยหรือโยมพรทิพาไม่ใช่เตียงนี่สถานที่นอนก็เหมือนกันอะไร
อ้าวหรือจะนอนด้วยแขนหมอนเนี่ยต้องไม่ใช่เครื่องมือในการนอนมันเป็นกรรมในการโดนศีรษะทับมันต่างกันนะเข้าใจคำว่าเครื่องมือไหมอย่างแขนเรานี่เครื่องมือขาเรานี่เครื่องมือใช่ไหมหูเนี่ยเครื่องมือนะตาหูจมูกลิ้นกายใจในเครื่องมือหมดเลยนะการนอนมันไม่ต้องคือหลักๆเนี่ยเครื่องมือจะต้องมีกรรมที่ถูกกระทำเราทำอะไรเราทำซึ่งอะไรด้วยอะไรเราอย่างเนี้ยเราเห็นซึ่งอะไรด้วยอะไรเราฟังซึ่งอะไรด้วยอะไรแต่เวลานอนเราไม่ได้บอกเรานอนซึ่งอะไรนี่มันก็เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการนอนแม้ภาษาไทยเราจะเรียกอุปกรณ์ก็จริงนะแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นอุปกรณ์เช่นผ้าห่มเงี้ยใช่ไหมผ้าห่มผ้าห่มเราหรือเราเอาผ้ามาห่มเราผ้าเป็นกรรมนะถ้าบอกว่าผ้าไม่ใช่กรรมผ้ามันเป็นกัตตามันห่มเราเองผ้ามันห่มเราเองได้ด้วยเหรอเห็นไหมเราหยิบผ้ามาห่มซึ่งร่างกายเราเนี่ยนะผ้าเป็นกรรมบทนะอย่าไปเขียนว่าเราห่มร่างกายถ้าเราห่มร่างกายด้วยผ้าอย่างนี้ได้อยู่แท่งนี้ได้เป็นเครื่องมือได้อยู่สรุปว่าเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือหรือกัลยาณะเนี่ยในภาษาบาลีทางด้านนามวิพัตใช้ตติยาวิพัตเป็นตัวแทนถ้าเป็นเอกวจนะก็จะใช้นาถ้าเป็นพหุวจนะก็จะใช้หิแค่นี้เองหลักการนะหลักการส่วนประเด็นว่าแล้วอะไรเป็นเครื่องมืออะไรไม่เป็นเครื่องมือไม่ต้องไปจำนี่ท่านให้ตัวอย่างมา3อย่างเองเครื่องมือในการกระทำเครื่องมือในการดูเครื่องมือในการฟังแค่นี้เองนอกนั้นเดี๋ยวเราไปอ่านบาลีแล้วเราเจอเครื่องมือในการหยิบเครื่องมือในการถือเครื่องมือในการเดินเห็นไหมมันเจอเยอะเลยแหละนะอันนั้นเราไม่ต้องไปสนใจแล้วว่ามันมีอะไรบ้างมันเยอะแยะมากมายก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะจับหลักให้ได้สูตรนี้มีแค่นี้นะต่อไปเราจะไปสูตรที่ลงตติยาวิภัตติในอัตกรณะดังกล่าวก็อันเมื่อกี้โน้ตว่าสูตรตั้งชื่อกรณะใช่ใช่เยนะวากยิระเตตังกรณังเนี่ยเป็นสูตรตั้งชื่อกรณะก็หมายความว่าเป็นสูตรที่บอกความหมายว่ากรณะคืออะไรนั่นแหละนะถ้าอยากจะทราบว่ากรณะคืออะไรก็ไปยังสูตรว่าเยนะวากยิระเตตังกรณังซึ่งโน้ตย่อๆในสูตรโน้ตย่อๆว่าเครื่องมือในการกระทำแต่ถ้าในวุตติเนี่ยเพิ่มไปอีก2เครื่องมือนะหนึ่งก็คือเพิ่มเครื่องมือในการดูในการเห็นในการมองสองนะเพิ่มเครื่องมือในการได้ยินได้ฟังรวมกับเครื่องมือในการกระทำก็เป็นสามนะต่อไปสูตรที่83กะระเนตติยาเป็นสูตรที่ลงตติยาวิพัตทั้งสองในอัตกรณะหมายความว่าเวลาเราไปเจอบาลีที่เป็นนามบทแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์บาลีคำนั้นเนี่ยจะใช้ตติยาวิภัตอันนี้จำไว้เลยนะจำไว้เลยอันนี้โดยตรงนะโดยตรงเดี๋ยวมันมีวิภัตอื่นอีกในกาลกะมีอีกนะค่อยว่ากันนะเอาตรงนี้ก่อนเขียนย่อๆหรือโน้ตที่สุดว่า
ช้ตติยวิภัตติแทนความหมายว่าแทนในนามเครื่องมือนะกันดีที่สุดเลยในนามเครื่องมือในความหมายในนามเครื่องมือดีกว่าส่วนใหญ่เราจะแปลกันว่าลงตติยวิภัตติในอัตกรณะเรามองไม่ค่อยออกว่าไงนะนั่นเป็นคำแปลทั่วๆไปไงอันนี้จะอธิบายให้เข้าใจว่าอ๋อแล้ววิภัตติอะไรอ่ะที่ใช้แทนคำว่าเครื่องมืออ่ะตอบว่าตติยาแค่นั้นเองนะตัวอย่างอาวิเถนะปุริเสนะโสปุญญังกโรติหลักๆอยู่ที่ปุริเสนะนะนอกนั้นยังไม่ต้องไปใส่ใจนะกโรติย่อมกระทำปุญญังซึ่งบุญปุริเสนะด้วยบุรุษประโยคอย่างนี้หายากนะความหมายลักษณะนี้โสอันว่าบุคคลนั้นบุญยังกโรติย่อมกระทำบุญยังซึ่งบุญปุริเสนะด้วยบุรุษทำบุญด้วยบุรุษทำความดีด้วยบุรุษส่วนอวิเถนะเนี่ยเป็นวิเศษณะนะวิเศษณะของปุริเสนะวิภัตติจึงเหมือนเห็นไหมเราสังเกตแค่นี้นะเวลาเราไปเจอบาลีเนี่ยมันจะเบ็ดเสร็จเป็นส่วนใหญ่ก็คือมีครบทุกคำเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นประโยคที่กำลังจะสื่อสารความหมายให้เราทราบจะไม่มีกักๆกันการทิ้งๆกว้างๆค่อนข้างจะไม่ค่อยเต็มไม่มีนะถ้ามีหรือเราไปเจอบอกนี่ไงเนี่ยไม่มีเนี่ยขาดคำนู้นขาดคำนี้นั่นแปลว่ารู้กันรู้กันหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้พูดไปแล้วได้พูดไปแล้วพอมาตรงนี้จะไม่พูดซ้ำอีกนี่แปลว่ารู้กันนะเชื่อไหมว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านบอกว่าการศึกษาพระไตรปิฎกต้องศึกษาไปตามลำดับตั้งแต่ต้นไปนะถ้าเราไปตัดตอนแทรกแถวตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยดึงออกมาเนี่ยเนื้อหามันไม่ต่อเนื่องกันทำให้เข้าใจผิดได้เยอะเลยในพระไตรปิฎกท่านมีบอกไว้นะเจอสมัยที่อาตมาเรียนอยู่ชั้นที่4ที่ประเทศเมียนมาวิชานั้นเนี่ยยุคหลังไม่มีแล้วความจริงมันเป็นวิชาคล้ายๆว่าวิชาสรุปเนื้อหาเกร็ดความรู้จากพระไตรปิฎกเป็นบางส่วนเป็นตัวอย่างซึ่งถ้าเราศึกษาแล้วเราสามารถนำไปใช้เป็นความรู้ในการศึกษาเนื้อหาเรื่องราวพระสูตรอื่นๆได้เลยเพราะมันเป็นตัวอย่างเลยก็เลยจำได้ตอนนั้นยังนึกโอ้คำแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดเนาะส่วนใหญ่เราจะดึงตรงนั้นออกมาดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็ความหมายมันไม่ปฏิปต่อกันนะมันก็ทำให้เข้าใจผิดเป็นส่วนใหญ่นะเจอเยอะเจอเยอะเช่นคำว่าอะไรดีมโนปุพังขมาธรรมาเราดึงกันมาแค่นี้แล้วเราก็พูดกันแทบทุกคนนะที่เคยได้ยินคำนี้ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยทำทั้งหลายที่ว่าเนี่ยหมายถึงเฉพาะเจตสิกที่ตำราท่านอธิบายไว้ไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปเลยทำไมไม่พูดถึงเรื่องรูปเพราะรูปมันเป็นรูปไงมันไม่ใช่นามรูปเนี่ยมันอยู่ที่ว่านาม
จะขยับขยื่นอย่างไรรูปมันก็ตามบ้างไม่ตามบ้างแค่นั้นเองดังนั้นมโนปุพพังคมาธรรมาเนี่ยที่บอกว่าใจเป็นหัวหน้าเนี่ยก็คือใจเป็นหัวหน้าของเจตสิกไม่ต้องไปพูดเลยว่าใจเป็นหัวหน้าของรูปมันไม่มีส่วนที่จะมีเอี่ยวมีอะไรมามีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะรูปเนี่ยเพราะมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วรูปอะนามธรรมเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ทำได้พอพูดถึงว่านามธรรมปุ๊บนามธรรมมันมีสองอย่างไงทางด้านสภาวะที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้คิดได้พูดได้อะไรพวกนี้ก็คือจิตกับเจตสิกส่วนนิพพานเนี่ยเป็นนามธรรมเมื่อคืนอาตมาฟังธรรมยังนึกถึงนิพพานนะนิพพานนะที่เราบอกว่ามันไม่มีการเกิดมันไม่มีการดับเมื่อคืนเนี่ยอาตมาไปสรุปในใจนะฟังไปก็ถ้าหมดกิเลสเมื่อไหร่มันก็นิพพานเมื่อนั้นไงนิพพานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตายหรือปรินิพพานหมายถึงอารมณ์ถ้าจะเปรียบเทียบวิคตปัจจัยหรือนัตถิปัจจัยในบ้านเราเคยไหมเข้าสารหมดน้ำตาลหมดน้ำปลาหมดพริกกะปิเกลือหมดน้ำมันหมดเคยใช่ไหมแล้วเคยเห็นธรรมบ้างยังน้ำข้าวสารหมดได้ไงเนี่ยเคยคิดไหมข้าวสารหมดได้ไงพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยความจริงเราต้องฉุกคิดนี่มันหมดไปได้ไงมันก็จะได้คำตอบว่าก็เราใช้ทุกวันไงใช้ทุกวันแต่ว่าที่จะให้ดีกว่านั้นเนี่ยก็คือมันมีการหมดมันมีเรียกว่ามีการหยุดของทุกสิ่งที่มันเคยมีแล้วตอนนี้มันไม่มีเปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาในใจเราไม่มีกิเลสเช่นตอนที่โสดาปัตติมรรคจิตเกิดแล้วโสดาปัตติผลจิตเกิดต่อทันทีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกิเลสตัวใหญ่ๆนะเช่นอะไรวิจิกิจฉาใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิมันถูกตัดเส้นทางการเกิดไปเลยนะมันไม่มาเกิดในจิตดวงนั้นอีกแล้วเอาตัวหลักๆก่อนเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนั่นคือเห็นนิพพานแล้วนิพพานมันไม่ใช่สถานที่มันไม่ใช่อารมณ์ที่จะเห็นเหมือนรูปารมณ์สัทธารมณ์เป็นต้นนะมันเป็นอารมณ์ที่เราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อมันหมดกิเลสกิเลสไม่มาเกิดในใจในจิตของเราอีกแล้วตั้งแต่ตอนที่โสดาปัตติมรรคจิตเกิดมันก็จะเห็นแล้วก็โอกาสที่จะเห็นต่อไปจนถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันง่ายกว่าสมัยที่เราเป็นปุถุชนคนหนากิเลสมันเร็วกว่าด้วยเพราะมันได้มาหนึ่งขั้นแล้วได้จากการทำกุศลไปได้ตั้ง17ใช่รายละเอียดมันมีตั้งเยอะนะแต่เอาหลักๆจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะอ๋อถ้าหมดสิ่งนี้มันก็จะเห็นว่าความไม่มีไงเขาเรียกความไม่มีแห่งกิเลสนั่นแหละคือนิพพานคำว่าไม่มีในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่มีอีกแล้วนะหมดไปแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราพิจารณาให้ดีๆเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะเอ๊ะทำไมมันไม่เกิดนะเมื่อก่อนมันก็เกิดมานานด้วยนะเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติด้วยนะไอ้กิเลสทั้งหลายเนี่ยแล้วตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรทำไมมันไม่เกิดนะพอเรามองไปจุดนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นเส้นทางขั้นตอนว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราผ่านมากี่
ภพกี่ชาติกี่เส้นทางกี่ขั้นตอนแล้วก็การที่เราฝึกหัดให้จิตเราห่างไกลกับกิเลสเนี่ยเราทำมากี่ภพกี่ชาติกี่ขั้นตอนมันก็ห่างๆห่างๆไปเรื่อยยกตัวอย่างเปรียบเทียบสิอย่างอาตมาเป็นคนต่างจังหวัดเชื่อไหมว่าตั้งแต่ป.1ตั้งแต่เกิดจนถึงจบป.6ไม่เคยไปต่างจังหวัดอย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเลยต่างอำเภอยังไม่เคยไปอยู่แต่อำเภอเมืองบางทีไปอำเภอแกลงซึ่งมันติดกันข้ามถนนก็ถึงอำเภอแกลงแล้วไงเดินข้ามถนนก็ถึงแล้วไงก็ไปบ้างอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยอาตมาได้ไปตอนไปบวชเนนนะมันเป็นอะไรที่แปลกไหมแต่พอบวชแล้วใจเนี่ยมันตัดขาดได้เลยนะจากการที่ก่อนหน้านี้นั้นที่ไหนก็ไม่เคยไปเที่ยวก็เที่ยวอยู่ในสวนบ้านเนี่ยกับพี่ชาย2คนพี่ชายลูกพี่ลูกน้องกันนะลูกของหลวงวัยเดียวกันอยู่ในสวนมะพร้าวสวนเงาะสวนอะไรทุเรียนอะไรพวกนี้แหละพอเที่ยวสวนอาตมาเบื่อก็ไปเที่ยวสวนก็บ้านเขาไม่ค่อยมีสวนน่ะเขามีแต่ปลูกมันบ้านอาตมามีหมดเลยต้นมะพร้าวมะม่วงเงาะทุเรียนลำไยน้อยนามีหมดเลยนะที่พูดมานี่ยังไม่หมดนะก็เดินเห็นแงนขึ้นไปหิวขึ้นมาเห็นอะไรก็สอยออกมาลงมากินกันแต่พอบวชแล้วตัดเลยนะเปรียบเทียบให้ฟังว่ากิเลสที่เราตัดได้ด้วยมรรคจิตต่างๆเนี่ยมันไม่มาเกิดอีกแล้วนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากตัดได้ไงน่าคิดภาษาทั่วไปเรียกว่าตัดใจตัดใจเหมือนกับเวลาเราตัดใจอะไรได้เนี่ยมันตัดขาดไปเลยนะโสดาปัตติมรรคจิตเขาไม่ได้ไปเกลียดไปชังนะแต่ว่ามันเกิดร่วมกันไม่ได้ถ้าโสดาปัตติมรรคจิตเขาเกลียดชังกิเลสเนี่ยโสดาปัตติมรรคจิตก็เกิดไม่ได้เพราะมันเป็นโทสะถูกไหมแต่ว่าด้วยความที่มันห่างกันมาตลอดอย่างอาตมาบวชมามันห่างจากบ้านห่างจากบ้านเพราะห่างตลอดแล้วจะให้เราไปอยู่แบบเขาสมัยที่เราเป็นเด็กมันอยู่ไม่ได้แล้วมันห่างจนห่างเหินนะแล้วมันก็คนละเส้นทางไปเลยกลายเป็นอย่างนั้นอันคนที่มรรคจิตเกิดแล้วเนี่ยกิเลสไหนที่มรรคจิตนั้นกำจัดได้เด็ดขาดจิตของอริยบุคคลท่านนั้นเนี่ยก็จะห่างไกลกับกิเลสนั้นตลอดกาลเลยในภาษาบาลีท่านจะใช้คำว่าสุวิทูระทูเรทิโตแปลเป็นไทยว่าสถิตอยู่ในตำแหน่งที่ภาษาไทยๆเลยนะไกลโคตรสุวิทูระวิทูเรทิโตสถิตอยู่ในตำแหน่งที่ไกลโคตรภาษาทั่วไปเนี่ยก็คือไกลแสนไกลไกลสุดสุดความหมายเป็นงั้นสุวิทุระวิทุเรไกล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 สุดสุดดีที่สุดแล้วสำนวนนี้นะนอกนั้นไม่พูดถึงแล้วนะเราจะดูแค่อ๋อมันเป็นกัลยาณะแบบนี้เอาไปและไปตัวอย่างที่11ปุริสัตสะปุริสัตสะเนี่ยจะมีอยู่2วิภัตสะจตุถีกับสะชัตถีต้องบอกไว้ก่อนว่าขั้นตอนในการทำตัวรูปเหมือนกันวิภัตก็เหมือนกันขั้นตอนในทางการทำตัวรูปก็เหมือนกันต่างกันตรงไหนความหมายต่างกันปุริสัตสะที่เป็นสัจจตุถีก็ความหมายหนึ่งป
ริสัทธาที่เป็นสาชาติก็อีกความหมายหนึ่งเราอาจจะถามว่าโอ้ภาษาบาลีนี่แปลกนะคำเดียวกันแต่คนละความหมายภาษาไทยไม่มีนะโยมปฏิบัติมีไหมคำเดียวกันแต่คนละความหมายขันอะไรนะขันขันเช่นขันขันตักน้ำเช่นขันขันขันน็อตมีไหมขันน็อตใช่ไหมขันอะไรขันกุญแจก็เรียกไขขันขันก็คือล็อกได้ไหมใช้ได้เหรอภาษาไทยมีไหมต้องถามนี่แล้วบรรพบุรุษโยมสมจิตโยมเป็นบรรพบุรุษไม่ถ้าเป็นสตรีรัตตัญญุนีนะแล้วก็ตามด้วยโยมกาญจนาใช่ไหมรัตตัญญุนีขันใช่ไหมขบขันก็มีใช่ไหมแล้วก็ขยันขันแข็งอย่างนี้มันเห็นไหมคำเดียวแต่มีหลายความหมายไปเอาขันมานี่ขันน้ำใช่ไหมไปขันน็อตให้หน่อยเป็นไปขันน็อตให้หน่อยขันนี่เป็นกิริยานั่นนะใช่ไหมแต่ถ้าไปเอาขันมาหน่อยขันเป็นกรรมอาบน้ำด้วยขันน้ำนี่เป็นเครื่องมือใช่ไหมจะต่างกันแบบนี้ปุริสัทธะก็เหมือนกันคนละวิภัตติแต่ว่าชื่อวิภัตติเนี่ยต่างกันเท่านั้นแหละแต่ตัววิภัตติเหมือนกันที่เราอยากจะถามก็คือแล้วเราจะรู้ไหมเวลาไปเจอตอบว่ารู้ตอบว่ารู้เราจะรู้ได้อย่างไรยกตัวอย่างภาษาไทยเมื่อกี้ไงอาบน้ำด้วยขันขันน็อตด้วยด้วยอะไรนะไขควงเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมมันต่างกันเลยนะคนฟังคำนี้รู้เลยอาบน้ำด้วยขันมันจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นขันตักน้ำอย่างเดียวแหละเวลาเราไปเจอปุริสัทธะที่เป็นสัจจตุถีเราก็จะรู้เวลาไปเจอปุริสัทธะซึ่งเป็นสัจจตถีเราก็รู้ทำไมรู้เพราะมันมีคำอื่นประกอบอยู่ด้วยไงเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างเราลองลงไปดูข้างล่างนิดนึงเนี่ยอย่างสัจจตุถีนะอันนี้คือสัจจตุถีเนี่ยปุริสัทธะทันนังทัฏฐาติปุริสัทธะทันนังทัฏฐาติข้ามไปดูสัจฉีกันหน่อยข้ามไปดูนะข้ามไปดูดูเปรียบเทียบนี่ปุริสัทธะเอตังทันหนังสูตรที่92ปุริสัทธะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าคำในประโยคเนี่ยต่างกันแล้วความหมายก็ต่างกันไปเอตังอันว่าสิ่งนั้นทันหนังเป็นสมบัติปุริสัทธะของบุรุษเห็นไหมปุริสัทธะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจตุถีไม่ได้นะจะเป็นจตุถีไม่ได้เลยวิธีการสังเกตนะวิธีการสังเกตนะจตุถีกับฉัตรถีซึ่งมันวิพัฒน์เดียวกันวิธีการสังเกตก็คือถ้าเป็นจตุถีจะเชื่อมกับกิริยาแต่ถ้าเป็นฉัตรถีจะไม่เชื่อมกับกิริยาถ้าเป็นฉัตรถีจะไม่เชื่อมกับกิริยานะดังนั้นการกะมีกี่อย่างมีกี่อย่างนะ6วิภัตติเรามี8ใช่ไหม
วิพัฒนามี8ใช่มั้ยตัดวิพัฒน์ไหนออกไปตัดผีกับผีนะโยมสมจิตรู้เรื่องกับเขาด้วยนะเนี่ยทำไมรู้อ่ะโยมสมจิตอ่ะมวยสุ่มป่ะเนี่ยหรือมวยวัดมวยวัดได้ต่อยมั่วนะโยมสมใจมวยวัดได้ต่อยมั่วนะไหว้ครูก็ไม่เป็นด้วยนะมวยวัดอ่ะใช่ไหมโยมสมจิตนี่ไม่ตายง่ายๆหรอกเชื่ออาตมาเหยียบร้อยเลยโยมอ้อยหัวเราะใหญ่เลยก่อนโยมขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆโยมเขาขนานนามให้ฟังนะนั่นโยมอ้อยมาเรียนทีไรนี่มันคลึกคลื่นดีนะก็อยากจะบอกว่าขาดเรียนไม่ได้ใช่ไหมโยมอ้อยขาดเรียนได้ยังไงไม่สงสารเพื่อนๆเนี่ยนะโยมสมจิตนั่นเห็นไหมโยมสมจิตยังเห็นด้วยทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโยมสมจิตเนี่ยอาตมามองว่าเหยียบร้อยนะเหยียบร้อยนี่ยังช้าไปไหมเหยียบสัก120ไหมเหยียบสัก120เนี่ย2ชั่วโมงโยมก็ถึงระยองแล้วเผลอๆจันทบุรีด้วยซ้ำสังเกตว่าไงนะจตุถีกับฉัตรถีอันนี้โน้ตไว้นะโน้ตไว้เลยนะมันเป็นเกร็ดความรู้นะโยมกาญจนาเกร็ดความรู้โน้ตไว้ถ้าเป็นจตุถีมันจะต้องเชื่อมโยงกับกิริยาแต่ถ้าเป็นฉัตรถีจะไม่เชื่อมโยงกับกิริยาน้อยไปไหมต้องบอกว่าไม่มีกิริยาให้เชื่อมโยงดังนั้นในการกะเนี่ยจึงมีแค่6วิพัตเองสังเกตไหมตัดอะไรออกอาลัปนะกับฉัตรถีออกนี่สังเกตไหมฉัตรถีเนี่ยจะไม่เชื่อมกับกิริยายกตัวอย่างตรงนี้เลยเนี่ยปุริสัสสะเอตังทนังไม่มีกิริยาแม้มีก็ไม่ได้เชื่อมกับปุริสัสสะโดยตรงอาลัปนะก็เช่นเดียวกันภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายจบไปเลยนะตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคนละคนเลยนะคนละคำเลยอะตอนใช้อาลัปนะใช้ภิกขุสับอะแต่ตอนใช้กัตตาใช้ตุมหะสับอะลองคิดดูแต่สำนวนไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะดูก่อนยอมสมจิตโยมสมจิตเป็นพี่สาวโยมสมใจและเป็นแม่โยมอะไรนะเมื่อเช้าถามก็บอกชื่อโยมยาว อาตมาจะเรียกโยมยาวนั่นแหละชื่อมันยาว อะไรนะตกก็เก็บเอามาสิตกกันผมเลยอ๋อก็ดูบอดี้ก็โอเคแล้วแหละเหมาะสมกับสมบัติสมบัติเยอะโยมสมจิตหมอบให้ลูกสาวหมดนะพยายามจะแจกนะแสดงว่าเยอะมากเนี่ยแจกถึงขั้นแจกเลยนะจะตายแล้วเหลืออาตมาบอกเหยียบร้อยจะตายเมื่อไหร่ไม่อีกตั้ง20ปีลำบากลูกหลานลำบากตรงไหนเราเคี้ยวเองได้เราเดินเองได้กินเองได้สบายแล้วหรือจะให้ลูกสาวมาเคี้ยวแล้วป้อนให้นายยงสมจิตวันนี้เขาก็บังคับโยมเหมือนกันเฮ้ยยังไงเนี่ยโยมอะไรนะโยมยาวโยมอะไรนะปุ๋มอันนี้เราสังเกตนะถ้าเป็นฉัตรถีความหมายเนี่ยมันจะไม่เชื่อมกับกิริยานะอย่างปุริสัสสะเอตังทนังทรัพย์ของเลยนะเอาง่ายๆก่อนทรัพย์ของบุรุษเลยนะ
พอเราไปดูเนี่ยจตุถีบริสัทธะเหมือนกันเลยคำเดียวกันเลยแต่ว่าเนี่ยบริสัทธะท่านนังทัฏฐาติทัฏฐาติย่อมให้ท่านนังซึ่งทราบบริสัทธะแก่บุรุษให้แก่นะอันนี้ให้แก่นะไม่ใช่ทรัพย์แก่นะสังเกตไหมเนี่ยบาลีมันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากเลยใช่พุทธศาสนาก็ความหมายเชื่อมโยงกับทัฏฐาติโดยตรงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทนังเลยนะไปถามทนังทนังบอกเอาแล้วมาอยู่หน้าเขาทำไมมาเขียนไว้หน้าทนังทำไมโยมพอได้ป่ะบอกว่าไงแล้วจะให้เขียนตรงไหนบอกมาสิทำไมไม่ไปเขียนข้างหลังทนังทนังบอกนะทนังบอกทัฏฐาติก็จะบอกแล้วเอ้ามาอยู่หน้าทัฏฐาติได้ไงถูกไหมตกลงเกิดอะไรขึ้นภาษาบาลีเขียนยังไงก็ได้ทัฏฐาติทนังบริสัทธะความหมายมันก็ได้เหมือนเดิมบาลีมันดีอย่างนี้ใครบอกว่าบาลีตายแล้วไหนยกมือสิโยมสมจิตจะตายก่อนบาลียังไม่ตายนะโยมสมจิตกับโยมสมใจนี่ใครตายก่อนนะเอ้าโยมสมใจยกมือนะทำไมไปให้น้องสาวตายก่อนนะไปดูตัวเราแวะดวงจิตเนี่ยแหละงั้นไปดูใหม่ถ้าไปดูดวงจิตโยมสมจิตก็ตายทีหลังโยมต้องไปดูดวงใจโยมสมจิตก็คนคนเดียวอะสมจิตกับสมใจจิตกับใจไงตอนนี้คนที่เขาทำบุญต่อที่อยู่เลยโยมหมดเวลาทำบุญแล้วค่ะใครบอกอะมันไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้าวันนี้ทำมากเว้นมากจะตามสังขารทำบุญบ้างเว้นทำบุญบ้างอย่าไปทำบาปก็แล้วกันลิงจะตัดทางโยมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นนั่นแหละหลักสำคัญมันอยู่ที่ว่าทำบุญหรือทำบาปนะถ้าทำบุญอยู่โอเคพยายามทำบุญเพราะว่าพอโยมรู้อยู่แล้วว่ายังไงยังไงก็พยายามให้คนตัดกับนี้สุดท้ายทุกวันครับไม่เอาพี่สาวไปด้วยเราก็เสียอ่านต่อเพราะว่ากว่าจะน้ำให้ใจสะอาดได้นี่มันนานจนโมหะมันเยอะจนว่าโยมยังเอาตั้งสามนะก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าล้างใจด้วยใจนะเหมือนล้างโคลนใช่ไหมด้วยน้ำเราก็ล้างใจด้วยใจล้างจิตด้วยจิตนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะยอมสมใจก็ล้างใจด้วยใจยอมสมจิตก็ล้างจิตด้วยจิตถ้าเมื่อใดยอมสมจิตไปล้างจิตด้วยใจน่าจะมีปัญหาเมื่อใดโยมสมใจไปล้างใจด้วยจิตก็น่าจะมีปัญหานะชื่อนี่ใครตั้งให้ในชื่อนี่โอเคมากเออโยมพ่อนี่เก่งนะยังอยู่ไหมโยมพ่อตายตั้งแต่ยังเสียตั้งแต่อายุ5 ขวบ 3 ขวบ 5 ขวบเดี๋ยวพุ่งไปตกลงกันที่บ้านแล้วค่อยมาตอบตกลงจะ3หรือจะ5เป็นหมอแฝดเลยสาวโยมอะไรนะก็พอได้แล้วเขาก็สมจิตสมใจนะไม่อาตมาจะพูดให้ฟังตอนโยมพ่อโยมอ่ะได้ลูกสาวแฝดด้วยอีกต่างหากเลยตั้งชื่อว่าสมจิตสมใจถ้าอาตมาจะพูดเติมนะสมจิตสมใจพ่อแล้วพ่อตายได้แล้วท่านเป็นห่วงเพราะว่าให้ลูกไว้แค่3 ขวบจนคุณพ่อก็เสียแล้วแล้วคุณพ่อเสียอายุ35แม่บอกว่าพ่อมายืนมาเป็นห่วงยืนที่มุ้งสมัยก่อนกลางมุ้งนอนแล้วคุณพ่อมายืนที่มุ้งแม่เห็นเข้าแม่บอกไปเออไม่ต้องห่วงหรอกแม่ยังดูลูกไม่ดีจริงเจ้าค่ะท่านไม่มีแม่ที่ไหนจะประเสริฐกว่าแม่ของโยมเจ้าค่ะแม่ยอมก็ประเสริฐเหมือนกันนะเพราะคุณแม่โยมแม่สามยี่สิบแปดพ่อ35แล้วคุณแ
นี่พูดกระทบพี่สาวป่ะเนี่ยโยมสาวผัวเองป่ะไม่ตอนเนี้ยพูดกระทบพี่สาวพี่สาวแต่งงานโยมไม่แต่งงานเหมือนแม่โยมไม่แต่งเพราะโยมรักแม่พอค่ะอ้าวนี่กระทบอีกแล้วอ่ะนายโยมสมจิตโยมสมจิตน้ำตาไหลเลยเนี่ยโยมสมใจพูดงั้นน่ะไม่โยมก็เห็นพ่อมันยืนที่มุมเหมือนกันอ๋อมันยืนมองที่มุมเป็นเงาเงาลางลางแล้วแต่แล้วโยมก็นึกว่ากลับมาขโมยก็มองดูว่าจะขโมยหรือจะไปไงแล้วก็สมบัติเยอะอ่ะใช่ไหมมันเลื่อนไปเฉยๆรูปลางลางนี่เลื่อนไปเฉยๆไม่มีเคลื่อนไหวอ๋อก็ไม่ธรรมดาสองคนนี้แล้วลูกเคยรู้ไหมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังไหมลูกโยมอ่ะเขารู้ไหมเนี่ยไม่เคยเล่าหรอกนั่นแหละเพราะมันตอนนั้นยังเล็กอยู่ยังเด็กไม่ตอนนี้โตแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังยังตอนนี้เขาก็เชื่อทั้งมาโยมทั้งมาเรียนมาเขาไปเรียนนอกอาจจะต่อเอกแล้วโยมบอกจะไม่เอาให้เขากลับมาตอนนี้เขาจบโทแล้วเนี่ยจบโทนอกน่ะโอ้โหก็เก๋าภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งมากเลยน่ะแล้วโยมบอกไม่ให้เขาต่อเอกให้เขากลับมาเรียนกีดกันเปล่าเนี่ยกีดกันเนาะการถามว่าโยมให้มันยังที่ถามกับด็อกเตอร์แล้วก็มีประโยชน์ด็อกเตอร์ยังโง่อยู่บางคนเจ๊ว่าใครเนี่ยมีใครวะเนี่ยเอาไปต่อไปต่อไปต่อเหลือเวลาอีก5นาทีเองโยมสมจิตสังเกตนะสังเกตจตุถีกับฉัตรถีมีความต่างกันนี่ตอบโจทย์ได้เลยตอบโจทย์คำถามว่าอ้าวจตุถีก็สะนางฉัตรถีก็สะนางแล้วมันต่างกันตรงไหนความจริงวิพัฒน์ใดๆที่มันเหมือนกันมันมีความต่างกันให้เราสังเกตไว้อย่างโยเนี่ยมีตั้ง3โยมันใช้คนละกรณีกันเลยนะคนละหน้าที่เลยนะสะมี2สะก็จริงใช้คนละกรณีนะนางมี2นางก็ใช้คนละกรณีหน้าตาเหมือนกันผิดตรงไหนใช่ไหมยอมสมจิตสมใจยังหน้าตาเหมือนกันได้ตอนเด็กเหมือนพ่อพาตอนนี้โยมแก่ตอนจะแก่แล้วจะได้ไปแย่ไปแย่ขึ้นไปแล้วจะไปแย่ไม่โยมขึ้นไม่ไหวหรอกไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเอาไปต่อวันนี้โยมอ้อยมาเลาะอย่างเดียวสมมติว่าเขาถามอันนี้มานะสมมตินะเขาเอาคำเนี้ยบริสัทธะท่านนางทัฏฐติมาแล้วก็ให้เราตอบว่าบริสัทธะนี่เนี่ยเป็นสวิพัตอะไรนะถ้าสมมติเราก้ำกึ่งเราตอบไปก่อนสวิพัตนะคนฉลาดจะตอบงี้นะสวิพัตเขาถามว่าเป็นสาอะไรนะเราก็ตอบสาวิพัฒน์คืออย่าไปเปิดประเด็นให้โยมสมจิตสมใจในบุญถ้าไปเปิดประเด็นว่าสาจตุถีสาชัตถีนี่สมจิตสมใจมาใช่ไหมนี่อายุเท่าโยมแม่อาตมาเนี่ยนั่นโยมสมจิตสมใจขาดเรียนไม่ได้นะโยมอ้อยเต็มที่โยมอ้อยก็เหมือนกันไม่ต้องคนเลาะคนอื่นเขาโยมอ้อยนี่ขาดบ่อยนะสังเกตดูนะเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาจำโยมอ้อยกับโยมปุ๋มใช่ไหมปุ๋มเออสลับกันไอ้สองคนนี้ใครเป็นใครเนี่ยคล้ายคล้ายเอาเลยน้องปุ๋มไม่เคยหัวเราะนั่นเขาว่าที่ต่อคุมเกมอยู่ข้างหลังแต่ก็คุมไม่ไหวแล้วเขาปล่อยไว้ข้างหน้าเอาดูนะสังเกตเราต้องตั้งข้อสังเกตไว้แล้วถ้าเราไปเจออีกรูปแบบหนึ่งเมื่อกี้ไหนนะปุริสัตตะเอตังท่านหนังเห็นไหมตัวอย่างท่านจะไม่ใส่กิริยาให้ไว้เพื่อให้เราเห็นภาพเพราะมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าจตุถีเชื่อมโยงกับกิริยาเชื่อมกับกิริยานะให้แก่นะแต่ถ้าเป็นฉัตรถีเนี่ยสมบัติของจบเลยนะสมบัติของเลยนะ
ไม่กล้าเอ่ยชื่อโยมสมจิตสมใจเดี๋ยวสมบัติของโยมสมจิตสมบัติของโยมสมใจเดี๋ยวก็เรียงลำดับมาแล้ว1 2 3 4 5นะโยมสมจิตนะไปต่อนะอาตมาไม่ได้เอ่ยชื่อนะหรือเอ่ยไปแล้วแค่อ้างเฉยทีนี้ที่อาตมาบอกว่านี่อันนี้ยังไม่ได้บอกเลยนะจะทำท่าจะข้ามซะแล้วนะทำท่าอันนี้อยู่ในกาลปาหมดเลยตัดเทวะสัมปทานนะวจนิฉายยังมันมีความหมายที่ต่อเนื่องมาจากถ้าในหนังสือมันจะมีคำอื่นอีกนะอันนี้ข้ามไปก็คือกำลังจะพูดถึงจตุถีวิภัตว่างั้นนะอันนี้มันถูกท้ายสูตรที่แล้วใช่กำลังจะพูดถึงจตุถีวิภัตในอัตสัมปทานนะภาษาไทยเราจะแปลว่าแก่มาดูสูตรที่ตั้งชื่อสัมปทานยัตสะทาตุกามโรจเตทาระยะเตวาตังสัมปทานมี3ประเด็นหลักๆนะคุณสมบัติหรือองค์ประกอบความเป็นสัมปทานได้เนี่ยทาตุกามโมต้องการจะให้ยัตสะแก่บุคคลใด1แล้วนะอันนี้1เลย2ยัตสะโรจเตยัตสะเนี่ยต้องใช้3ที่เลยนะยัตสะโรจเตเนี่ยอันเนี้ยนะภาษาไทยเราเนี่ยแปลยากมากเลยเพราะว่าสำนวนไทยเราแบบนี้เราเช่นยกตัวอย่างแล้วกันยกตัวอย่างว่าเป็นที่พึงพอใจสำนวนไทยก็จะของไข่นะแต่สำนวนบาลีเนี่ยเป็นที่พึงพอใจแก่ใครนะแก่บุคคลใดนะจะใช้จตุถีแทนนะต่างกันนะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยประเด็นที่2ในสัมปทานเนี่ยเวลาไปเขียนบาลีเนี่ยจะเขียนผิดจะเขียนผิดแล้วก็จะแปลผิดตามมาด้วยเขียนผิดนี่อาจจะโอเคอยู่เพราะว่าวิพัฒน์มันเหมือนกันก็คือไปใช้สะใช้นางนั่นแหละแต่เวลาแปลแล้วแปลเป็นของเดี๋ยวมีตัวอย่างเขามีตัวอย่างนะเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆสมณัสสะโรจเตสัจจังสัจจังอันว่าคำสัตย์โรจเตย่อมถูกชอบใจสมณัสสะแก่สมณะนามเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าสำนวนไทยเนี่ยเราจะแปลกันว่าคำสัตว์เป็นที่ชอบใจของสมณะเราจะแปลว่าของเนี่ยถามว่ามันตรงกับไวยากรณ์บาลีไม่ตรงนะแปลไม่ตรงแต่ความหมายได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยไม่งั้นเราก็จะอ้างแต่ไวยากรณ์ไม่ได้ไวยากรณ์เขาบอกว่าอย่างนี้ไปอย่างนั้นมันผิดเอาแล้วความหมายไทยมันได้ไหมเอามันได้ก็ต้องได้แหละใช่ไหมโยมโจ้ทานข้าวตกลงทานแต่ข้าวหรือทานแต่กับข้าวแต่เอาห้องจริงเนี่ยมีข้าวมีกับข้าวมีมีน้ำมีขนมมีผลไม้มีกาแฟมีโอ้แต่เราใช้คำง่ายๆไงใช่ไหมให้สังเกตแบบนี้นะประเด็นที่2เนี่ยสำคัญมากนะไปประเด็นที่3ก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะ
ยัสสะทารยะเตย่อมทรงไว้หรือถ้าเป็นล่มก็เรียกว่ากั้นใช่ไหมกั้นล่มย่อมทรงไว้แก่ไข่หรือเพื่อไข่ก็ได้นะตรงนี้ได้อยู่นะใช่ใช่การที่นามศัพท์ศัพท์หนึ่งจะเป็นสัมปทานนศัพท์สัมปทานนบทโดยใช้จตุถีวิพัตเป็นตัวแทนได้เนี่ยต้องอย่างน้อยครบคืออยู่ในหนึ่งสามคุณสมบัตินี้มี3คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านจึงใช้คำว่าวาไว้สังเกตไหมยัสสะทาตุกาโมโรจเตทารยะเตวาตังสัมปทานังหมายเลขหนึ่งยัสสะทาตุกาโมเนี่ยภาษาไทยเอาแบบง่ายๆอีกรอบหนึ่งนะก็คือผู้รับหมายถึงผู้รับส่วนยัสสะโรจเตหมายถึงผู้ที่พึงพอใจผู้ที่พึงพอใจอย่างสมณัสสะโรจเตสัจจังสมณัสสะเนี่ยเป็นสัมปทานบทนะไม่ใช่ฉัตถีบทนะถ้าภาษาไทยก็จะพูดว่าคำสัตว์เป็นที่ชอบใจของสมณะก็ได้ใช่ภาษาไทยอ่ะได้ภาษาไทยได้ไม่ผิดแต่ว่าถ้าไวยากรณ์บาลีเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนของเป็นแก่แต่มันไม่เข้ากับภาษาไทยอันนี้เราต้องรู้ไว้เลยทีนี้ถ้าเราอธิบายเราจะอธิบายแบบไหนก็เอาภาษาไทยเป็นที่ตั้งนะเวลาเราจะแปลภาษาบาลีเป็นไทยก็ดีภาษาอังกฤษเป็นต้นมาเป็นภาษาไทยเอาภาษาไทยเป็นที่ตั้งนะดังนั้นคนจะแปลภาษาได้ดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้เรื่องนั้นด้วยนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เก่งภาษาด้วยนะสมัยที่อาตมาเป็นล่ามอ่ะที่พสล.เป็นล่ามอาตมาเป็นล่ามมาเยอะจนถึงจุดหนึ่งอาตมาบอกชีวิตอยากจะเขียนหนังสือว่าชีวิตผู้เป็นล่ามเพราะว่าถูกล่ามอะไรนะยังไม่ได้เขียนเลยสักตัวนึงแต่ว่ายกเลิกไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ดีเพราะเครียดเขียนปุ๊บเนี่ยมันจะไปเท้าความหลวงพ่ออาตมาที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งและอาตมาต้องมาเป็นล่ามให้ท่านถ้าเขียนมันก็ต้องเท้าความไปที่นึกอยากจะเขียนแบบนี้เพราะว่าโอ้ชีวิตคนเป็นล่ามไปไหนไม่ได้เลยไปเปรียบเทียบกับท่านเลขาก็ดีท่านผู้ช่วยเจ้าวาดก็ดีเนี่ยท่านจะไปไหนก็ได้แต่อาตมาเป็นล่ามไงเป็นล่ามก็ต้องรอให้หมอมาก่อนพยาบาลมาก่อนหมอพยาบาลกลับแล้วอาตมาจึงจะอิสระเอาชีวิตเป็นล่ามมันอย่างนี้นะถูกล่ามถ้าภาษาไทยเราก็โอเคนะเป็นล่ามไปไหนไม่ได้นะก็เลยคิดว่าต้องเขียนหนังสือว่าชีวิตของคนเป็นล่ามไปเป็นล่ามที่พสล.เขาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนไงพอเป็นล่ามเสร็จโอ้โหมันลุมอาตมากันตั้งคำถามเหมือนกันท่านแปลได้ไงมีเทวดามากระซิบข้างๆหูหรือเปล่าไม่เห็นท่านโน้ตเลยท่านจำได้ไงอาตมาตอบว่าภาษาพม่าอาตมาคุณเคยมาตั้ง18ปีและเนื้อหาที่หลวงพ่อท่านบรรยายอาตมาก็รู้จบไงและเชื่อไหมตั้งแต่อาตมาเป็นล่ามพม่าไทยเนี่ยไม่เคยโน้ตกระดาษก็ไม่มีไม่เคยโน้ตจะพยายามฝึกจำมองฝึกจำใช้วิธีการสังเกตว่าท่านพูดเรื่องอะไร
หลักของอาตมานะซึ่งไม่ได้ไปเรียนมานะหลักก็คือจับประเด็นให้ได้ว่าท่านพูดอะไรแล้วก็มาเอาภาษาไทยแท้ๆเราพูดต่อแค่นั้นเองความเป็นล่ามมันต้องใช้หลักแบบนี้นะถ้าเป็นล่ามไม่ไปแปลคำต่อคำตัวต่อตัวเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะความหมายเพ้อๆผิดด้วยนั้นเวลาเราจะแปลภาษาไทยขออภัยภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเราต้องเอาภาษาไทยเป็นที่ตั้งเหมือนกันเวลาเราจะแปลไทยเป็นบาลีเราต้องเอาสำนวนบาลีเป็นที่ตั้งอย่างจตุถีเงี้ยประเด็นที่ว่าเป็นที่ชอบใจเนี่ยสำนวนไทยเขาต่อด้วยคำว่าของใครเนี่ยนะแล้วก็ประเด็นที่สามก็เหมือนกันทรงไว้ให้ใครภาษาไทยมันจะเป็นอย่างนี้เช่นกั้นล่มให้ใครถ้าเราไปเขียนภาษาบาลีโดยเอาภาษาไทยเป็นที่ตั้งเนี่ยเราจะเขียนว่ากั้นซึ่งล่มให้แก่มันจะไปงี้เลยนะไปกันใหญ่เลยทีนี้ซึ่งภาษาบาลีเขาไม่ได้ใช้อย่างนั้นกั้นซึ่งล่มแก่เลยแก่เลยไม่มีให้แล้วแต่มันเป็นสำนวนของภาษาแต่ละภาษาที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะต้องเรียนรู้นะก็สูตรนี้เรียกว่าสูตรตั้งชื่อสัมปทานแต่เราต้องรู้หลักว่าสัมปทานเนี่ยบทหนึ่งจะเป็นสัมปทานน้ำบทโดยมีจตุถีพัทเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันต้อง1นะเป็นผู้รับ2เป็นผู้ชอบใจไม่ชอบใจ3เป็นผู้ได้รับการถือให้กั้นล่มให้เป็นต้นนะอันนี้พูดคร่าวๆไปก่อนแต่ว่า3ประเด็นเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในตัวอย่างเดียวกันในประโยคเดียวกันนะมันคนละประเด็นกันไงแต่มันจะอยู่ใน1ใน3อย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาละ11แล้ว11แล้วนะยอมสมจิตยอมสมใจเราก็สวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสัพเพสัตตาอเวราหันโตอะปยาปัจจาหันโตอะนิกาหันโตสุขีอัตตานังปะริอะรันโตสาธุสาธุสาธุสัทธาสดถีพระวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ